น้องกันลูกยอดกตัญญูเราจำได้ข่าวเช้าช่องวันเป็นช่องแรกๆในการนำเสนอเรื่องราวของน้องกันครับเป็นเรื่องราวที่ทำให้หลายคนประทับใจในความกตัญญูของน้องในความสามารถของน้องเด็กคนนี้สามารถที่จะทำให้คนทั้งประเทศเนี่ยอยากรู้จักตัวตนของน้องแล้วคลิปนี้เป็นคลิปที่ทำให้หลายคนบอกว่าฟังแล้วน้ำตาไหลสะเทือนใจกับสิ่งที่น้องบอกว่าไม่อยากให้ถึงวันนี้เลยวันที่คุณพ่อเสียชีวิตแล้วน้องเนี่ยต้องออกมาไลฟ์เพื่อที่จะขอเงินค่าทำศพให้กับคุณพ่อทีนี้พอน้องเนี่ยเป็นกระแสถูกพูดถึงมากขึ้นมากขึ้นหลายคนอยากรู้จักตัวตนใช่ไหมครับเมื่อวานเนี่ยน้องไปออกรายการโหนกระแสของพี่หนุ่มกรรชัยนี่ต้องขอบคุณรายการโหนกระแสขอบคุณพี่หนุ่มกรรชัยด้วยนะครับที่ทำให้รู้จักน้องในมุมที่ลึกขึ้นกว้างขึ้นน้องพูดอย่างนี้เมื่อวานน้องพูดดีมากน้องเป็นเด็กที่โตความคิดน้องโตน้องบอกว่ายึดคำสอนของพ่อพ่อบอกให้หนูให้น้องกันอยู่บนโลกของความเป็นจริงแล้วบางช่วงที่น้องเนี่ยคือน้องโตพอแล้วที่รู้ว่าความเจ็บป่วยความตายคืออะไรน้องบอกด้วยซ้ำว่าผมอ่ะอยากจะแลกชีวิตกับพ่อด้วยซ้ำครับพ่อเขาอยู่ที่ไหนสักที่แล้วพ่อเห็นพ่อคงจะภูมิใจมากเลยที่พ่อเขาแบบมีความรักให้กับผมแล้วผมมาอยู่วันในวันนี้ได้ครับผมช่วงที่พ่อเสียแรกๆวันแรกเลยกันคิดว่ากันอยากจะแบบให้ชีวิตกันให้พ่อไปเลยแต่กันพอมาคิดดีๆพ่อเขาภูมิใจในตัวผมมากผมก็ต้องอยู่บนโลกนี้ต่อไปเพื่อให้เขาสบายใจก็จะเดินทางต่อไปครับไปสู่ความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ครับอย่างที่พ่อหวังไว้ครับผมเราเชื่อว่าน้องประสบความสำเร็จในชีวิตแน่ๆเราเชื่อว่าทั้งน้องครอบครัวและทุกๆคนที่อยู่ใกล้ตัวน้องภูมิใจภูมิใจกับน้องกันภูมิใจกับความคิดที่โตและเราก็อยากจะสนับสนุนเด็กคนนี้จุดเริ่มต้นคุณผู้ชมน้องเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากรู้ทำไมน้องถึงร้องเพลงได้เก่งครับทำไมถึงดีดกีตาร์ได้เก่งอะไรเป็นแรงบันดาลใจจุดเริ่มต้นของน้องตั้งแต่4ขวบคุณผู้ชมคิดดูสิครับเด็ก4ขวบไปงานลอยกระทงเห็นคนเล่นดนตรีเปิดหมวกถามพ่อเขาทำอะไรอะครับพ่อบอกนี่แหละเขาหาเงินส่งตัวเองเรียนมันจุดประกายไอเดียความคิดของน้องว่าพ่อผมอยากทำแบบนี้บ้างผมอยากหาเงินเรียนอยากหาเงินให้ครอบครัวพ่อก็เลยพาไปซื้อเครื่องเสียงซื้อไมค์ฝึกร้องเพลงฝึกตั้งแต่เด็กคุณผู้ชมอายุ4ขวบอ่ะฝึกมาเรื่อยๆจนกระทั่งพ่อป่วยเป็นมะเร็งออกไปตามที่ต่างๆไปเล่นดนตรีเปิดหมวกไม่ได้แล้วเพราะว่าคุณพ่อป่วยเพราะฉะนั้นน้องก็ต้องอยู่บ้านใช้วิธีการไลฟ์ทางโลกออนไลน์ให้คนได้เห็นความสามารถนี่ครับนี่ก็คือเป็นผลงานเก่าๆของน้องที่น้องไปเปิดหมวกที่สยามบ้างที่จตุจักรบ้างนะครับคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตไปเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์หลังจากที่เสร็จสิ้นงานศพน้องก็ออกมาไลฟ์ร้องเพลงที่น้องบอกว่าขอเงินค่าจัดงานศพพ่อมันเป็นประเด็นอย่างนี้นะครับคืองานศพพ่อเนี่ยจบไปแล้วแต่ว่าพี่ๆอ่ะน้องอยู่กับพี่ด้วยนะครับพี่ควักเงินเก็บส่วนตัวหมดไปกับค่างานศพหมดเลยนะคือต้องบอกก่อนว่าเด็กกันทั้งนั้นอ่ะพี่มีเงินเก็บอยู่ประมาณ 50,000 กว่าบาทใช้จัดค่างานศพหมดไปแล้วคนในบ้านจำเป็นต้องใช้เงินต่อเพราะฉะนั้นน้องก็เลยไลฟ์แล้วก็บอกไปทางโลกออนไลน์ว่าขอเงินค่างานศพพ่อนี่คือที่มาไม่มีอะไรเลยทั้งหมดทั้งสิ้นคือน้องเองก็รู้นะคะว่าการไลฟ์แบบนี้แหละคนจะได้เข้าใจและคนก็จะได้ช่วยสนับสนุนน้องต่อไปหลังจากที่น้องเสียหลังจากที่คุณพ่อเสียชีวิตไปแล้วสิ่งหนึ่งที่มันดังอยู่ในหัวน้องตลอดเวลาคำนี้น้องบอกว่าผมไม่เคยลืมเลยพ่อบอกว่าให้อยู่บนโลกของความเป็นจริงไม่ใช่ความฝันนะลูกแล้วก็เปลี่ยนความผิดหวังให้เป็นพลังน้องเลยบอกนั่นแหละครับทำให้การเข้มแข็งทำให้การยอมรับความจริงและการต้องอยู่ต่อไปให้พ่อภูมิใจครับThank you.
พอหัวใจพ่อเหลือศูนย์ใช่ไหมแล้วทุกอย่างก็ยังเดินอยู่เสร็จแล้วคุณพ่อเขาพยายามฮึดหัวใจพ่อกลับมาเต้น60แล้วเสร็จแล้วก็ค่อยลงคลิปนี้เป็นคลิปที่แบบว่าการรู้สึกว่าเหมือนพ่อเขารับรู้ได้ว่าพ่อเขาแบบเห็นการเล่นกีตาร์ให้ฟังอะไรอย่างเงี้ยกันก็ยังยิ้มทั้งน้ำตาแบบว่าเห็นเขาไม่เจ็บปวดแล้วอะไรอย่างเงี้ยครับด้านลูกคุณผู้ชมครับคลิปน้องเมื่อกี้ที่น้องเล่นดนตรีอ่ะเป็นคลิปที่น้องเล่นในโรงพยาบาลครับคุณพ่อนอนอยู่บนเตียงนะครับนี่เป็นเพลงสุดท้ายเป็นการเล่นครั้งสุดท้ายที่น้องเล่นให้คุณพ่อได้ฟังเพลงลมครับแล้วน้องก็บอกว่าหลังจากที่เล่นเพลงนี้ไปได้ไม่นานคุณพ่อชีพจรเริ่มแผ่วลงแผ่วลงแล้วก็จากน้องไปคลิปนี้ต้องขอบคุณรายการโหนกระแสขอบคุณพี่หนุ่มกรรชัยอีกครั้งหนึ่งนะครับน้องผ่านเรื่องราวมาโดยเฉพาะการเสียชีวิตของคุณพ่อที่ป่วยเป็นมะเร็งน้องรู้ครับว่าคนที่ป่วยเป็นมะเร็งความรู้สึกเขาว่าเจ็บป่วยทรมานขนาดไหนน้องก็เลยมีจิตใจที่อยากจะช่วยคนที่ป่วยเป็นมะเร็งน้องบอกผมเข้าใจเลยอ่ะเข้าใจความรู้สึกของคนที่ต้องสูญเสียคนรักมันเจ็บปวดขนาดไหนน้องตัวแค่นี้เองเด็ก12ปีนอกจากสู้ชีวิตแล้วยังปรารถนาดีให้กับคนอื่นด้วยคุณผู้ชมล่าสุดน้องโพสต์เรื่องของการรับบริจาคปิดแล้วนะครับปิดละน้องไม่เอาละน้องโพสต์ทาง Facebook น้องบอกว่าผมขอปิดรับเงินบริจาคทุกทางย้ำนะคุณผู้ชมนะครับผมขอปิดรับเงินบริจาคทุกทางนะครับและขอขอบคุณทุกคนที่ช่วยเหลือโอ้น้องน่ารักมากหัวใจของน้องนี่แก่งมากๆเลยนะครับยอดเลยยกนิ้วให้เลยสำหรับเด็กคนนี้และหลายคนที่อยากจะช่วยสนับสนุนน้องผมเชื่อว่าหลังจากนี้โอกาสต่างๆจะเข้าไปยังน้องหลายคนที่เป็นผู้ใหญ่ที่อยู่ในวงการอยากจะช่วยเหลืออยากจะสนับสนุนเด็กคนนี้และผมเชื่อว่าขนาดฝีไม้ลายมือเด็กอายุ12ปีอ่ะยังทำได้ขนาดนี้ครับน้องเนี่ยโตขึ้นไปอีกหน่อยเป็นศิลปินที่มีชื่อเสียงแน่ๆครับให้กำลังใจข่าวเช้าช่องวันทุกคนเรารวมใจแล้วก็มอบกำลังใจครับหยิบยื่นกำลังใจให้น้องตรงนี้เลยนะครับน้องไก่รอติดตามผลงานเลยนะครับเชื่อว่าเป็นศิลปินที่โด่งดังในอนาคตอย่างแน่นอนส่งกำลังใจให้นะครับสวัสดีครับผมจัสตีมะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ข่าวช่องวันจะได้ไม่พลาดทันข่าวทันทุกเหตุการณ์เปิดเผยทุกความจริงจากทีมข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ